รามาตรวจเช็คปั๊มเบื้องต้นกันนะครับถ้าปั๊มตัวใหญ่ขนาดนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเราใช้มือหมุนได้แสดงว่าปั๊มนั้นเกิดความเสียหายยังไงบ้างอันนี้คือทางช่างเทคนิคของเรานะครับโดยปกติแล้วต้องใช้คอม้าอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นเบื้องต้นปกติปั๊มตัวใหญ่ขนาดนี้มือจะไม่สามารถหมุนได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อว่าถ้าปั๊มตัวเล็กขนาดนี้มือจะหมุนได้หรือเปล่าอันนี้นะครับปั๊มตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเรามาลองดูกันครับว่าอาจจะใช้มือหมุนได้หรือเปล่านี่คือช่างของเรานะครับหมุนได้ครับอันนี้ต้องใช้คอม้านะครับตัวนี้จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเรายังต้องใช้คอม้าหมุนเลยวิธีนี้การคือการเช็คปั๊มวิธีเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับช่างทั่วไปอันนี้นะครับถ้าปั๊มตัวใหญ่ขนาดนี้และเป็นแบบติดตอนถ้ามือยังหมุนได้ง่ายขนาดนี้นะครับแสดงว่าปั๊มตัวนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมากเลยนะครับ